สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋านะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปรีโนเวทห้องน้ำนะคะทุกคนจ๋าจะมาเปลี่ยนพื้นห้องน้ำใหม่ด้วยตัวเองนะคะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนพื้นห้องน้ำครั้งแรกของจ๋านะคะคือแบบไม่เคยทำมาก่อนนะคะทุกคนก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็จ๋าแบบศึกษาแล้วก็ค้นหาข้อมูลเยอะมากนะคะก่อนที่จ๋าจะตัดสินใจนะคะเปลี่ยนพื้นห้องน้ําด้วยตัวเองนะคะซึ่งจ๋าจะใช้วิธีการปูกระเบื้องยางนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนเนี่ยไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทํานะคะว่าจ๋าทํายังไงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเบื่อพื้นห้องเดิมๆนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนพื้นห้องใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปกันเลยนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะที่เด็กๆใช้กันนะคะก็จะมีน้องฟิบี้แล้วก็น้องฟินใช้ห้องน้ํานี้นะคะส่วนจันมินเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ําอีกห้องนึงนะคะก็พื้นห้องน้ําก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะวิธีการก่อนติดนะคะจ๋าก็จะทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะคะแล้วก็จะดูดฝุ่นนะคะทุกคนแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยผสมกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใช้ผ้านะคะชุบให้เปียกพอหมาดๆนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้ทั่วเลยนะคะบริเวณพื้นกระเบื้องนะคะจ๋าก็จะเปิดพัดลมนะคะแล้วก็ปิดประตูทิ้งไว้นะคะ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจ๋าอยากให้แบบความชื้นในห้องน้ำแล้วก็พื้นกระเบื้องเนี่ยมันแห้งสนิทจริงๆนะคะก่อนที่จะลงมือติดนะคะนี่ก็เป็นกระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวนะคะที่จะใช้ติดกระเบื้องนะคะเป็นของ Floor Pop นะคะก็1แพ็คเนี่ยจะมี10แผ่นนะคะซึ่งกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีขนาดประมาณ12คูณ12นิ้วนะคะเวลาเราประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีขนาดประมาณ60คูณ24นิ้วนะคะแล้วก็แพ็คหนึ่งเนี่ยสามารถจะติดได้ประมาณ10ตารางฟุตนะคะจะซื้อมาจาก Amazon นะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงลิงก์นะคะไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างให้เพื่อนๆกันนะคะจะเลือกเป็นลายสีขาวดำนะคะจะว่ามันดูคลาสสิกนะคะแล้วก็ดูเรียบง่ายดีนะคะวิธีการติดนะคะก็ลอกแผ่นรองออกนะคะแล้วก็เอาไปติดบนพื้นได้เลยนะคะแต่ว่าจะวางลายดูก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ลอกแผ่นรองออกค่ะทุกคนแล้วก็ติดตามแนวกระเบื้องได้เลยนะคะติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะไปทีละแถวแบบนี้นะคะFeeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I don't ask for much. No, I don't need that much, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Though I want your touch. Baby, you are so high.ก็เวลาเจอมุมนะคะเหมือนเป็นบริเวณรอบชักโครกแบบนี้นะคะจ๋าก็จะใช้กระดาษสีขาวค่ะทุกคนตัดขนาดนะคะให้เท่ากับแผ่นกระเบื้องยางนะคะแล้วก็วางกระดาษลงตามรอยรอบชักโครกนะคะทุกคนแล้วจ๋าก็ใช้เล็บมือนะคะทุกคนกดลงไปรอบๆขอบชักโครกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะทุกคนตัดตามเส้นนะคะ
จ๋าจะเอากระดาษเนี่ยไปทาบอีกครั้งนึงนะคะว่ามันพอดีหรือเปล่านะคะเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ตัดแผ่นกระดาษกระเบื้องนะคะตามแนวเส้นนะคะในกระดาษได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจ๋าก็ติดตัวกับเรื่องยางเสร็จแล้วนะคะออกมาถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะยาแนวซิลิโคนด้วยนะคะบริเวณตามมุมนะคะรอบๆชักโครกบัวต่างๆนะคะแล้วจ๋าก็เปลี่ยนผ้าม่านห้องน้ำด้วยนะคะเป็นสีขาวนะคะจะได้เข้ากับพื้นห้องน้ำใหม่นะคะเดี๋ยวของต่างๆนะคะที่จ๋าใช้ในคลิปนี้นะคะจ๋าจะลงลิงก์นะคะไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะจ๋าก็ตกแต่งห้องน้ำด้วยนะคะจ๋าจะเพิ่มความเขียวสดใสให้กับห้องนะคะของตกแต่งนี้จ๋าไม่ได้ซื้อมาใหม่เลยนะคะเป็นของตกแต่งที่จ๋ามีอยู่แล้วนะคะจ๋าก็เอามาตกแต่งอีกนะคะจะซื้อเป็นโฟมล้างมือรูปดอกไม้มาให้เด็กๆใช้ในห้องน้ำนะคะทุกคนเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะว่ากดกันทั้งวันแน่นอนนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูbefore แล้วก็ after นะคะหลังจากที่จะติดกระเบื้องยางเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็หลังจากที่ติดกระเบื้องยางเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูพื้นห้องสวยขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ห้องก็สวยขึ้นด้วยนะคะสำหรับจ๋านะคะทุกคนแบบถูกใจมากๆเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนก็เสร็จไปแล้วนะคะคลิปเปลี่ยนพื้นกระเบื้องด้วยตัวเองนะคะโดยใช้กระเบื้องยางนะคะทุกคนจ๋าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็จะใช้งบประมาณทั้งหมดนะคะในการเปลี่ยนพื้นห้องน้ำนะคะก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1,000 ต้นๆ นะคะทุกคนที่จะซื้อกระเบื้องยางประมาณ1,000 ต้นๆ นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนพื้นห้องด้วยตัวเองนะคะในราคาที่ประหยัดนะคะทุกคนแล้วก็สามารถจะทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาอัปเดตนะคะพื้นกระเบื้องยางนะคะที่จะได้ติดไปในห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปของจ๋าวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ๋าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายBye.